ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นนั้นบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพwell being สุขภาพดีหรือไม่ดีก็รู้กันสักทีมนุษย์โลกเนี่ยนะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะยังไม่พอบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันจากมนุษย์โดยมนุษย์พัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เสด็จเพื่อมนุษย์ก็ทั้งพันธุ์เก่าพันธุ์ใหม่เนี่ยกลายเป็นพันธุ์สุดท้ายเลย ดีไหมพี่มันทุกข์นะการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์หยุดการเกิดหยุดทุกข์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังคิดที่จะก่อให้เกิดการเกิดพอแล้วเด้อนี่มัน8,000ล้านคนแล้วนะมนุษย์โลกนี่ไปไม่ไหวนะใครก็ตามที่ยังคิดแพร่พันธุ์อยู่ในขณะนี้สมควรหยุดนิ่งๆแล้วก็พิจารณาให้ดีๆผลิตมาแล้วจะดีหรือจะไม่ดีระวังให้ดีมือถือมือถอยเนี่ยระวังให้ดีคนยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยนะหนักใจเหนื่อยใจใครควบคุมได้ก็เชิญลุงออกบอกตามตรงว่าควบคุมไม่ได้หรอกครับใครก็ตามที่สามารถยึดมือถือมือถอยได้คนนั้นน่ะคือผู้ที่จะไปต่อได้เขาเรียกผู้ชนะถ้ายึดมือถือมือถอยไม่ได้จบข่าวเลยพี่มันอยู่กับทุกๆคนตอนนี้โอ้นัดกันโป๊ะเป๊ะเชี่ยหน่อยเดียวเองเจอกันที่นู่นนี่นั่นภายใน1ชั่วโมงจบเริ่มจากเวลานี้ถึงเวลานั้นไปแยกย้ายกันบ้านใครบ้านใครผมก็นั่งนึกดูถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งโลกนี่อะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยเนาะผมว่ายุ่งนะยุ่งนะยุ่งเหมือนกับอดีตประธานรัฐสภายุคสมัยก่อนไม่รู้ชื่ออะไรคงตายไปตั้งนานแล้วล่ะยุ่งแต่หาระดับประธานรัฐสภานะอย่างนี้ก็ยุ่งแต่หาสิเข้าท่าดีเหมือนกันก็เลยกลายเป็นวาทกรรมประวัติศาสตร์เลยนะครับสำหรับคนไทยเราพอที่จะสืบสานได้นะครับก็นะวันนู้นยุ่งตายห่าแล้ววันนี้ยุ่งตายหงส์ก็แบบนี้อีกหน่อยก็ยุ่งตายกระเทียมต่อตายหงส์ตายห่าตายกระเทียมไงอันนี้คือภาษาลุงออกนะเอาอย่าไปไกลพี่เอามาใกล้ๆตัวนี่นะครับเจอในตัวเราอะไรก็สู้รู้อะไรก็รู้ไปเถอะนอกตัวรู้แล้วก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้
เมื่อประกอบอาชีพแล้วก็อย่าทำลายสังคมถ้าสังคมไม่ดีเราจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นสิครับใช่ไหมถ้าสังคมมันไม่ดีสังคมไปต่อไม่ได้เราอยู่ในสังคมเราจะประกอบอาชีพกับบุคคลที่ไปต่อไม่ได้แล้วเราจะปล่อยไปต่อได้ไหมนี่ต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับถ้าทุกคนทุกท่านคิดอยู่ในกรอบนี้ได้คำถามมีว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์เราจะไปกลั่นแกล้งแดงแจ๋ไปทำไมวะอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปคิดให้ร้ายต่อกันทำไมแล้วรังแกกันไปทำไมแล้วเห็นไหมเด็กก็ส่วนเด็กผู้ใหญ่ก็ส่วนผู้ใหญ่แต่ถ้าหากว่าเด็กไม่ดีผู้ใหญ่ก็อบรมสั่งสอนมันถึงจะถูกถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีล่ะเด็กอบรมสอนได้ไหมทีนี้ผู้ใหญ่ไม่ดีเด็กอบรมสั่งสอนจะได้ไหมส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้จะให้เด็กไปต่อได้ไหมทีนี้ใช่ไหมครับถ้าเด็กไปต่อไม่ได้ผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนไม่ได้ไปต่อได้ไหมเนี่ยผู้ใหญ่อีกหน่อยก็ตายแต่ผู้ใหญ่สืบทอดไรหรือเปล่าต่อไปในคนรุ่นต่อไปในกลุ่มของผู้ใหญ่ไอ้ตรงนี้แหละครับใครล่ะครับจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่ว่าเพื่อที่จะให้สอดประสานกันว่าเอ้ยผู้ใหญ่อย่ารังแกเด็กนะเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วใครล่ะคือผู้นั้นเด็กก็อย่าเหิมเกริมนักเงี้ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในวันนี้เด็กมันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้มาได้ไหมโอเคอย่างนั้นสิครับผู้ใหญ่ก็ต้องปูทางสิ่งต่างๆนานาไว้อยู่เหมือนกันใช่ไหมเด็กเกิดหลังมาก็เดินตามเดินตามเดินตามอย่างน้อยที่สุดเด็กต้องเดินตามผู้ใหญ่อยู่ 60% ครับครับอย่างน้อยนะ 60% ใช่ไหมล่ะเออไอ้เจ้า 60% ที่ว่านี้อีกหน่อยผู้ใหญ่คนนั้นก็จะตายหงตายหาตายกระเทียมเราก็ได้ถึง 100% เมื่อผู้ใหญ่นั้นตายไปแล้วใช่มั้ยก็ใจเย็นๆความหมายก็แปลว่าใจเย็นๆพี่ช้าๆได้พระเรียบงามใช่มั้ยครับต้องหากุญสือดีๆใครจะทำอะไรกุญสือไม่มีหรือไม่มีกุญสือแล้วกุญสือก็งั้นๆแหละวิพากษ์วิจารณ์กฎพระไตรลักษณ์ไม่แตกอย่ามาเป็นกุญสือนะครับใช่ไหมตีกฎพระไตรลักษณ์ไม่แตกอย่าไปเป็นกุญสือใช่ไหมเพราะว่ากฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มมาตั้งแต่มีสิ่งที่เป็นขนาดเล็กๆครับกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคนสองคนก็แหละใช่ไหมกฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มต้นมาตั้งแต่จุดเล็กๆถ้าพูดถึงมนุษย์กับมนุษย์ใช่ไหมก็เริ่มต้นเพียงคนสองคนมันเป็นไงคิดได้ยังไงทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอาม่าจะเริ่มให้ดูถ้ามันจะเริ่มอะไรของแค่นี้ถ้าว่าเอาดูภาพสักหน่อยก็แล้ว